สวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกับครูแมนอีกแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับซึ่งเราก็จะพูดถึงเกี่ยวกับสารประกอบเอสเตอร์นะครับซึ่งสารประกอบเอสเตอร์นี้นะครับก็จะอยู่ในบทของออร์แกนิกเคมิสตรีนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราใช้เยอะมากเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นใช้ในระดับ GCSE IGCSE และรวมไปถึง A level ด้วยนะครับน้องๆคนไหนที่ลืมไปแล้วก็สามารถกลับมาทบทวนได้ในคลิปวิดีโอนี้นะครับว่าสารประกอบเอสเตอร์คืออะไรครับครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะมาทำความรู้จักนะครับเกี่ยวกับสารประกอบเอสเตอร์แล้วก็การเกิดเอสเตอร์นะครับผมเขาบอกว่าเอสเตอร์เนี่ยก็จะเกิดขึ้นจากนะครับรีแอคชั่นที่เรียกว่าคอนเดนเซชันรีแอคชั่นของคาร์บอกซิลิกแอซิดกับแอลกอฮอล์ใช่ไหมครับเอสเตอร์จะมีฟังชั่นอลกรุ๊ปเป็นนะครับ COO แล้วก็หรือ OOC นะครับเขียนยังไงก็ได้แล้วแต่น้องๆชอบนะครับแล้วแต่น้องๆถนัดเลยนะครับถ้าเรากระจายเป็นdisplay formula นะครับก็จะเขียนในลักษณะแบบนี้นะครับ COO ก็คือ C double bond O แล้วก็ O ใช่ไหมครับหรือ OOC ก็คือ O C double bond O อย่างนี้เป็นต้นนะครับในส่วนของสารประกอบเอสเตอร์อย่างที่บอกนะครับก็คือจะเกิดมาจากแอลกอฮอล์นะครับสมมุติเรา เริ่มจากแอลกอฮอล์ที่เรียกว่าเมทานอลนะครับกับสารประกอบคาร์บอกซิลิกแอซิดนะสมมติว่าเราใช้เอทานอลิกแอซิดละกันนะครับรีแอคชั่นที่เกิดขึ้นคือคอนเดนเซชันรีแอคชั่นนะครับก็จะมีการลูสน้ำออกไปนะครับลูสน้ำออกไปนะครับแอลกอฮอล์จะเสียไฮโดรเจนนะครับแล้วก็คาร์บอกซิลิกแอซิดจะเสีย OH นะครับผมก็รวมออกมาเป็นน้ำนะครับสีเขียวเนาะคือไฮโดรเจนของแอลกอฮอล์นะครับของเมทานอลแล้วก็ OH จะมาจากอะไรครับมาจากคาร์บอกซิลิกแอซิดเอทานอลิกแอซิดนะครับแล้วส่วนที่เหลือก็จะมาต่อกันกลายเป็นสารประกอบเอสเตอร์ขึ้นนะครับ CH3 O ใช่ไหมครับแล้วก็ C double bond O CH3 นะครับก็จบแล้วง่ายมากเลยนะครับเห็นไหมครับรีแอคชั่นตรงนี้นะครับจริงๆแล้วมันเป็นอีควิลิเบียมแหละนะครับผมถ้าจะเขียนให้ดูละเอียดหน่อยก็ไปกลับนะครับโอเคนะครับก็โดยสรุปนะครับแอลกอฮอล์นะครับเมทานอลเนาะรีแอคกับอะไรครับคาร์บอกซิลิกแอซิดเอทานอลิกแอซิดนะครับก็จะได้เป็นเอสเตอร์นะครับบวกกับวอเตอร์นะครับบวกกับน้ำนะครับนะฮะตรง C double bond OO นะครับที่พูดไปตรงนี้ก็คือเอสเตอร์ฟังชั่นอลกรุ๊ปนะครับตรงนี้คือเอสเตอร์ฟังชั่นอลกรุ๊ปเนาะการเรียกชื่อเอสเตอร์นะครับก็จะเรียกแอลกอฮอล์ขึ้นก่อนแล้วก็ตามด้วยคาร์บอกซิลิกแอซิดนะครับก็ในเคสนี้ก็จะเป็นเมทิลนะครับเมทิลแล้วก็เอทานอลนะครับผมเห็นไหมครับไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับตัวนี้เป็นสารประกอบเอสเตอร์ใช่ไหมครับผมโอเคเนาะในสารประกอบเอสเตอร์เนี่ยนะครับรู้ได้ยังไงว่าเป็นสารประกอบเอสเตอร์เพราะว่ามี C double bond OO functional group ใช่ไหมครับแล้วอยากรู้ว่าเอสเตอร์ตัวนี้มาจากแอลกอฮอล์ตัวไหนคาร์บอกซิลิกแอซิดตัวไหนวิธีการง่ายๆเลยคือการตัดบอนด์นี้นะครับผมโอเคเนาะนะครับเราก็จะรู้ว่าพาร์ทเนี้ยถ้าเติมไฮโดรเจนเข้าไปนะครับมันก็มาจากอะไรครับเมทานอลถูกไหมเอ่ยเวลาเรียกชื่อก็จะเรียกว่าเมทิลเอาไว้ก่อนเมทิลก็ได้นะครับแล้วแต่น้องๆนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงคาร์บอกซิลิกแอซิดเคยเสีย OH ใช่ไหมครับเราก็เติมเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเขียนสตรัคเจอร์ออกมานะครับมันก็จะเป็นอะไรเอ่ยคาร์บอกซิลิกแอซิดตัวนี้มีคาร์บอน3ตัวเราก็เรียกว่าโปรพานอิกแอซิดนะครับโปรพานอิกแอซิดเพราะฉะนั้นเอสเตอร์ตัวข้างบนนะครับก็จะเรียกว่ามีไธล์โปรพานอเอทนั่นเองนะครับไม่ยากใช่ไหมครับเรามาดูอีกตัวอย่างนึงนะครับตัวอย่างต่อไปนะครับคราวนี้เราก็ตัดบอนด์เดิมครับเพื่อให้เห็นแอลกอฮอล์แล้วก็คาร์บอกซิลิกแอซิดนะครับว่ามาจากไหนบ้างนะครับตัดเอสเตอร์บอนด์นะครับเติมไฮโดรเจนเข้าไปนะครับผมฝั่งซ้ายมือกลายเป็นแอลกอฮอล์นะครับน้องๆ น่าจะรู้แล้วว่าตัวนี้เรียกว่าอะไรเอ่ยคาร์บอน2ตัวก็เรียกว่าอะไรครับเอทานอลเนาะฝั่งขวามือเติม OH ใช่ไหมครับกลายเป็นคาร์บอกซิลิกแอซิดนะครับมีคาร์บอนตัวเดียวก็คือเมทานอลิกแอซิดเนาะนะครับเพราะฉะนั้นชื่อเอสเตอร์ที่ได้ก็จะเป็นอีไธล์นะครับเมทานอลเอทนั่นเองนะครับโอเคครับในคลิปวิดีโอนี้น้องๆก็จะรู้จักแล้วครับว่าเอสเตอร์เกิดขึ้นมาได้ยังไง
เราสามารถ naming Esther ได้ยังไงนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือการนำไปใช้ประโยชน์นะครับ Esther เนี่ยมีการนำไปใช้ประโยชน์อะไรนะครับเราก็มาดูเลยครับถึง property ของ Esther นะครับก็คือสมบัติของ Esther เนี่ยนะครับคือมันมีกลิ่นผลไม้ครับ fruity smellนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่โชว์ไว้นะครับเป็นเอสเตอร์หมดเลยเพราะว่ามี C double bond OO functional group ใช่ไหมครับถ้าเอสเตอร์เหล่านี้สร้างมาจากแอลกอฮอล์ที่แตกต่างกันนะครับผมเห็นไหมครับคาร์บอกซิลิกแอซิดที่แตกต่างกันเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับกลิ่นก็จะแตกต่างกันเช่นถ้าเป็นตัวแรกนะครับเอทิลเอทานอลเอทโอเคตอนนี้ถ้าเกิดเราอยู่ในระดับIGCSE อาจจะไม่ต้องกังวลเรื่องการเขียนฟอร์มูลามากนะครับก็ให้เห็นภาพเฉยๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกลิ่นน้ำยาล้างเล็บนะครับน้ำยาล้างเล็บของผู้หญิงนะครับผมของคุณแม่หรือพี่สาวนะครับผมก็จะเป็นเอสเตอร์นะครับมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เลยแต่ว่าโอเคอาจจะไม่ค่อยหอมเท่าไหร่นะครับต่อไปตัวที่2นะครับอันนี้รูปอาจจะไม่ค่อยชัดนี่เป็นกลิ่นส้มนะครับเอสเตอร์ตรงนี้เป็นกลิ่นส้มตัวที่3เป็นกลิ่นกุหลาบนะครับตัวที่4สองสตรัคเจอร์นี้นะครับเป็นกลิ่นแอปเปิ้ลนะครับแล้วก็ราสเบอร์รี่อันสุดท้ายนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราก็เอาไปสามารถเอาไปใช้ได้ในกว้างขวางมากเลยไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอาหารเอาไปเป็น เหมือนกลิ่นสังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อเติมให้อาหารมีกลิ่นนะครับผมโอเคเนาะอย่างเช่นเราจะทำเค้กส้มอะไรเงี้ยครับผมบางทีก็อาจจะใช้เอสเตอร์ที่มีกลิ่นส้มมานะครับหรือว่าถ้าเกิดเรารู้สึกว่าโอ้มันอันตรายเนาะนะครับเอาไปกินเลยหรอจริงๆกินได้แต่ว่ากระบวนการผลิตต้องสะอาดนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราอาจจะทำไม่ได้เพียวหรือว่าสะอาดขนาดนั้นก็อาจจะเอาไปผสมกับพวกสบู่แชมพูยาสระผมนะครับให้มันมีกลิ่นผลไม้ต่างๆตามท้องตลาดที่น้องๆเคยเห็นนั่นเองนะครับผมก็นะครับในส่วนของคลิปวิดีโอนี้น้องๆก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับสารประกอบเอสเตอร์ฟังชั่นอลกรุ๊ปของเอสเตอร์นะครับการเกิดเอสเตอร์แล้วก็การเนมิ่งเอสเตอร์รวมไปถึงสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของเอสเตอร์นั่นก็คือกลิ่นผลไม้ฟรุตตี้สเมลนั่นเองนะครับซึ่งเอาไปใช้เป็นฟู้ดเฟเวอริงนะครับกลิ่นผสมอาหารแล้วก็เป็นพวกแชมพูสบู่ยาสระผมอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคครับก็กลับมาพบกับครูแมนได้ใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ